ราทั้งครอบครัวนะคะวันนี้เราก็อยู่กันที่เซ็นทรัลพระราม2นะคะก็จะอยู่ฝั่งปาร์คเพราะว่าที่นี่มีงานกินหมูดูทะเลนะคะครั้งที่17แล้วนะคะเราก็เลยแวะมานะคะเพราะว่าที่นี่อยู่ใกล้บ้านเรามากแล้วก็เรื่องอาหารซีฟู้ดเนี่ยแม่ชอบไม่ใช่เราแล้วก็ที่นี่รู้สึกว่าวันนี้เขาจัดงานแบบว่าสวยมากนะคะแล้ววันนี้วันแรกก็แม่ใช่ค่ะไปงั้นเดี๋ยวเรามาเดินดูกันเลยดีกว่านะคะว่าที่นี่มีอะไรให้เราได้ชิมกันบ้างค่ะไปเลยค่ะน้องพี่หิวแล้วหิวเหมือนกันค่ะไปมาดูกันมีอะไรบ้างก็ขอสูตรขอตรงนะจะบอกเดี๋ยวเรามาดูฝั่งที่เขาเป็นบูธขายของก่อนนะคะพวกอาหารนี่เขาจะมีด้านในตรงนี้ด้วยเป็นซุปสีขาวแล้วก็ด้านในรอบเลยของฝั่งปาร์คนะคะมาดูกันบูธแรกก็โดนแล้วอ่ะปลาหมึกอ่ะที่มันเป็นตัวออกตุ๊กตุ๊กกินนะกินนี้ต้องใหญ่มากแม่ก็ไม่ใช่อะไรเลยปลาหมึกพระราชาตามตัวไปป้าไปรับแปะราชาปลาหมึกเออนั่นแหละราชาปลาหมึกแม่หนวดใหญ่ไหมอ่ะหนวดเน้นๆเลยพ่อโอ้โหเราไม่สนใจปลาหมึกแล้วเราสนใจมูสเขามากเลยตอนนี้ใหญ่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 ฟิวบอกปลาหมึกน่ารักกับมือกินนี่พ่อเขาบอกว่าเป็นนี่นะปลาหมึกไข่กับหนวดปลาหมึกยักษ์ปลาหมึกไข่หนวดปลาหมึกยักษ์ใช่ใช่ราคาก็จะเป็น50-100-200ก็ไม่แพงนะครับเดี๋ยวเราชิมกันก่อนดีกว่าพอดีชิมพอดีทานพอดีอิ่มเล็กพอดีชิมเหรองั้นเราชิมก่อนไหมได้มาดูชิ้นเล็กๆของเรากันนะคะมาแม่ได้ยังได้แล้วค่ะเมื่อกี้ฟิล์มจะเอาเป็นตัวนะคะฟิล์มขอตัวนี้โอ้ดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กขอจิ้มก่อนไม่ขอจิ้มก่อนจะแบบเผ็ดๆไงเผ็ดมากเผ็ดนะเผ็ดเผ็ดอร่อยแต่มันอร่อยได้อยู่ใช่ไหมมาต่อไปใครแม่ไม่เห็นแล้วแบบต้องกลืนน้ำลายเลยเป็นไงแม่ได้ไหมอร่อยไหมมันกรุบกรุบใช่ค่ะพี่เขาสุดยอดมากน้ำจิ้มเขาอ่ะคือเนื้อมันอร่อยไงใช่เนื้ออร่อยบวกกับซอสซีฟู้ดเขาอร่อยอีกดูที่ยังไม่กินเลยแม่จิ้มเออมันเม็ดไงหนูเอาแค่นิดเดียวพอไม่มีน้ำแต่มาอร่อยไงอ่ะเดี๋ยวป้อนพอเป็นไงบ้างฟิลมันอร่อยหรืออะไรเผ็ดหรืออะไรแม่ไม่ค่ะแม่ก็เมื่อกี้ก็ฟิวเอาน้ำออกเยอะไงอ่ะเดี๋ยวให้พ่อชิมบอกเลยอร่อยมากเป็นไงพ่อต้องใส่ใหญ่แล้วเลยโอเคมันก็จะกรุบกรอบน้ำจิ้มเขากลมกล่อมก็ถือว่าอร่อยนะครับโอ้ขนมปังๆมันเป็นยังไงก็คล้ายๆไทยากิใช่ไหมใช่ใช่แล้วมีไส้นี่ไงร้านนี้ก็ใส่เนื้อปูตามหลังด้วยพี่เจใช่เมื่อกี้พี่มองดีกล่องเขือบโอ้อะไรอ่ะเป็นบาร์บีคิวอ่ะทุกคนแต่ว่ามันแบบไม้ใหญ่เออไม้มันใหญ่มีกุ้งมีหมูอะไรเงี้ยพ่อไปดูไม้ใหญ่ไหมใช่ค่ะ3-500ร้านนี้ยำพ่อเขามีแบบว่าให้ดูเลยว่าไข่แดงอะไรเงี้ยพวกไข่เค็มอ่ะโชว์อย่างนี้เลยเป็นถุงๆเลยอ่ะโอ้โหดีว่าน่าทานขนาดไหนใช่ใช่เดี๋ยวส่งพ่อไปดูนะคะไม่แล้วคือตรงป้ายใบเมนูมันดูสีสันแบบอะไรแล้วมียำไข่แดงหมูยอด้วยยากิบะ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 มันคือยากิบะบะพี่เป็นสีสันน่าทานนะครับใช่เป็นเส้นแล้วข้างๆเป็นส้มตำส้มตำโอ้โหเมื่อกี้เห็นเขาใส่ปลาร้าเกือบเป็นช้อนอ่ะแม่ไม่ใส่อย่างนั้นมั้งบัลโล่เลยดูดูแม่ได้ยินว่าพี่เต๋อบอกว่าทำไมต้องใส่ปลาร้าอย่างนั้นเดี๋ยวข้างหน้าทั้งขวดเลยค่ะขวดเลยรับชีส1ชิ้นครับใส่ถุงหิ้วไหมคะหรือว่าทานเดี๋ยวทานเลยครับอันนี้คืออะไรคะปลาอบแห้งค่ะปลา
แพงไปหาที่ทานกันข้างนอกวันนี้นะเราก็ได้มาแล้วครับพิซซ่าพันไม้นะแม่ชีสนะครับถือช้อนคนละคันค่ะขออันนึงค่ะคือดูแล้วน่าทานมากเลยแม่นะครับใช่มาชิมเลยนะร้อนนะคะควันออกเลยมันเหมือนพิซซ่ามันก็ไม่เหมือนขนาดนั้นมันเหมือนคล้ายๆทาโกยากิด้วยแต่ออกมาแบบเป็นแผ่นแล้วก็มาม้วนในไม้เอามาพันอ่ะคือแบบมันมีหลายรสชาติมีทั้งผักทั้งชีสแล้วก็ทั้งแป้งของเขานะคะแล้วก็มีซอสด้วยอร่อยอร่อยนะครับน้องเพียวคะอร่อยไหมลูกอร่อยค่ะอุ้ยแปลกใหม่นี่ถ้าแปลกใหม่ที่นี่ของทานเยอะมากเลยนะครับเยอะแบบมากๆโดยเฉพาะอาหารซีฟู้ดกินนุ่นทะเลแม่สนใจเมนูไหนพี่เฟรมบอกว่ายำไข่เค็มยำไข่เค็มเลยนะขอบคุณนะคะลูกค้าไว้พบกันใหม่นะคะเหมือนเมนูเป็นเมนูสุดท้ายเลยนะนี่นะคะเป็นเมนูของเราจากร้านเจ๊หอยนะคะก็จะเป็นยำไข่แดงแต่เมื่อกี้เจ๊บอกว่าเจ๊หอยทองคำนะคะนี่เป็นไงไข่แดงของเรานี่พ่อต้องซูมนิดนึงคือแบบไข่แดงเป็นก้อนเลยอะแบบเป็นลูกป่ะเขาเรียกเป็นลูกไหมเป็นลูกเดี๋ยวฟิล์มขอชิมก่อนละกันคนแรกมากคำแรกเลยพี่ฟิล์มอร่อยอร่อยแหมดูโชเล่มากเหรออร่อยรสชาติเป็นไงพี่ฟิล์มเล่าให้ฟังหน่อยแล้วอยากได้เผ็ดกว่านี้แต่เมื่อกี้แบบใส่พริกนิดเดียวไงเกรงใจน้องกลัวน้องเผ็ดโอเคครับเดี๋ยวนี้ก็อร่อยจริงหนูอยากแซ่บมากใช่ไหมลูกใช่ค่ะคือปกติหนูแซ่บเดี๋ยวเป็นคนแซ่บๆค่ะเดี๋ยวฟิล์มชิมค่ะพี่ฟิล์มพูดอะไรบอกด้วยนะลูกพี่จะได้ไปช่วยติดตามขอบคุณค่ะเป็นไงบ้างถ้าใส่พริกอีกอะมันจะแซ่บใช่ใส่พริกอีกแต่คือตอนนี้มันก็แซ่บอยู่แล้วค่ะไอ้ที่อร่อยต้องกินกับอันนี้ด้วยสีม่วงอ่ะใช่ใช่หอมแดงค่ะนั่นแหละแม่โอ้ยเป็นไงแม่ต้องเผ็ดกว่านี้เนาะแซ่บหลังจากที่เรากินยำไข่แดงไปนะคะเดี๋ยวเราจะเดินกันต่อไปหาเมนูต่อไปกันนะคะมีอะไรคนเยอะมากเลยพี่ปูเมื่อกี้ฟิล์มก็มองอยู่น่าจะเป็นปูว่าเปล่าปูกับกุ้งร้านเมื่อกี้นี่ปูแน่นๆเลยนะใช่ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวเราขอเดินดูไปก่อนละกันถ้ามีร้านที่แม่ถูกใจเดี๋ยวแม่ก็จะแวะค่ะแล้วฟิล์มของเจ๊จะคอยชิมด้วยเดินดูกันต่อเดินดูกันต่อแล้วไปเดินดูฝั่งนู้นกันต่อค่ะทุกคนเพราะตรงนี้มันเริ่มแบบไม่ค่อยมีร้านแล้วต้องข้ามไปฝั่งนู้นอีกไหนมาดูซิมีอะไรมีของขายเยอะๆเลย มาค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้กันบ้างนะคะเพราะเมื่อกี้เราไปดูฝั่งนู้นมาก็มีของเยอะแยะมากมายฝั่งนี้ก็มีเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะมีอะไรที่ถูกใจเราสามคนหรือเปล่าข้าวหลามข้าวหลามมีข้าวหลามนะคะเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูแล้วกันว่ามีอะไรบ้างแล้วก็เมื่อกี้น้องฟิวบอกว่าอยากมาฝั่งนี้ก็เพราะว่าอยากกินเฟรนฟรายยาวมันยาวแบบยาวเนี่ยแบบเนี้ยประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะมีหรือเปล่ามีหอยเชลด้วยเอาเฟรนฟรายยาวโอเคอันนี้บอกพี่หรือบอกแม่คะใส่อะไรดีเอาชีสเนาะชีสเอาแบบยาวได้ไหมคะค่ะเอายาวใส่ชีสค่ะรสชาติชีสซอสอะคะชีสเหมือนกันค่ะชีสนะคะค่ะอะไรคะฟิวค่ะฟิวค่ะฟิวโอ้อยากกินจนเหงื่อแตกเลยทุกคนพี่ว่าเดินมาไกลมากกว่าที่น้องฟิวสั่งไปไหนจะเป็นยังไงเป็นชีสชีสใช่ปะใช่แบบยาวๆเลยนี่แบบนี้แบบว่าเป็นผงชีสแล้วก็ราดซอสชีสราคา49บาทนะคะร้อนถือนะไหนแม่ขอรีวิวหน่อยนี่ค่ะโอ้มันยาวจริงเขาบอกว่าเป็นมันบดที่บีบออกมาเป็นเส้นยาวๆเอ๊ะร้อนนะคะแต่ว่าเป็นฟรายกับมันบดมันก็ไม่ได้แตกต่างกันเยอะนะใช่ค่ะดูดีกับชีสที่ว่านะกว่าจะหายร้อนน่าจะอยู่ที่บ้านนะแต่ว่ามันก็น่าทานชิมตรงนี้นะเพราะว่ามันเป็นชีสอะค่ะนะฟิลต้องค่อยๆกัดแล้วแหละแล้วมันยาวดูดิร้อนแน่ยาวอะเงียบร้อนนะดูดิ
ี้เขาก็คอยลุ้นนะอร่อยปะก็อร่อยชีสกับชีสด้วยยังก็อร่อยดูดิอันนี้นะคะเราก็มาถึงฝั่งนี้เราก็ได้เฟรนฟรายอันยาวไปนะคะขอชิมหน่อยมันร้อนไหมไม่ร้อนไม่หรออืมแต่ว่าเหมือนที่เขาบอกมันไม่เหมือนเป็นปลาแต่ว่ามันจะเป็นมันบดที่แบบข้างนอกมันทอดใช่ป่ะมันก็จะกรอบกรุบหน่อยแต่ก็อร่อยแล้วยิ่งใส่เป็นชีสอ่ะเป็นผงชีสแล้วก็เป็นซอร่าชีสอีกมันก็ก็ชีสก็อร่อยดีว่ามันอร่อยแม่ถึงยังแบกใหม่ดีใช่ไหมแม่ต้องชิมแม่ต้องชิมมันไม่ร้อนเอ้ามันห่างมันอร่อยมันอร่อยโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองทำเมนูนี้กันนะคะในช่วงแม่พักเข้าครัวแล้วกันถ้าแม่ทำได้นะคะงั้นสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าเพื่อนชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะงั้นเรา3คนขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย